รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสายสายวันเสาร์แบบนี้ได้เวลามาสร้างสุขภาพที่ดีกับฟ้าและรายการนิยาอีซี่รูมกันแล้วนะคะรายการของเราจะทำให้เรื่องราวทางสุขภาพที่เข้าใจยากกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวและในช่วง Healthy Talk ของเราในวันนี้นะคะฟ้าขอเอาใจคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่บ้านค่ะเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนกันค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าวัยที่สูงขึ้นผู้สูงอายุหลายท่านค่ะมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปค่ะหลายท่านมีปัญหาหลังค่อมเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็มีปัญหาเรื่องของกระดูกหักได้แล้วนะคะสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโรคกระดูกพรุนนั่นเองช่วง Healthy Talkและตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะท่านแรกได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกสันหลังและโรคกระดูกพรุนภาควิชาออร์โธปิดิกจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคุณรุ่งนภาบุญสถิตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตคุยกับคุณหมอก่อนค่ะอาจารย์โรคกระดูกพรุนนิยามของมันคืออะไรคะโรคกระดูกพรุนก็คือเป็นโรคซึ่งมีปริมาณกระดูกลดน้อยลงกว่าปกตินะครับจะทำให้ความแข็งแรงของกระดูกน้อยลงผลตามมาก็คือจะมีกระดูกหักง่ายซึ่งเราก็จะพบภาวะนี้ว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะอันตรายหรือเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพของเรารวมทั้งมีอัตราตายค่อนข้างสูงนะครับแล้วสาเหตุล่ะคะอาจารย์ที่เป็นกระดูกพรุนนี่สาเหตุมาจากอะไรบ้างคะสาเหตุจริงๆเนี่ยในปัจจุบันเรายังไม่ค่อยทราบนะครับแต่อันหนึ่งก็ทราบว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมซะเยอะนะครับถ้ามีประวัติครอบครัวที่เป็นกระดูกพรุนก็มีโอกาสจะเกิดกระดูกพรุนได้ค่อนข้างสูงนะครับประมาณกันคร่าวๆว่าพันธุกรรมนี้เกี่ยวข้องประมาณ 70-80% ของโรคนี้เลยนะครับค่ะสาเหตุอื่นๆก็เป็นเราจะเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่สำคัญก็คือบุหรี่การสูบบุหรี่จากการดื่มเหล้าเยอะๆเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวสำคัญรวมทั้งการใช้ยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยนะครับซึ่งประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะยาลูกกลอนยาหม้อยาต้มยาชุดอย่างเงี้ยมักจะมีพวกสเตียรอยอยู่ค่อนข้างเยอะรับประทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆก็ทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ครับนี่ขออนุญาตกลับมาคุยกับคุณรุ่งนภาบ้างค่ะว่าอาการเริ่มแรกเป็นยังไงก่อนที่จะทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะย้อนเหตุการณ์เมื่อตอนอายุ39แล้วค่ะเป็นเอนโดมิสโอซิสเยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่ค่ะแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่าให้ฉีดยาคุมกำเนิดดีกว่าเพื่อไม่ให้มีรอบเดือนถ้าไม่มีรอบเดือนเนี่ยเนื้อจะได้ไม่งอกแล้วทีนี้พอฉีดไปเรื่อยๆพอถึง5ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นปวดเข่าด้วยปวดหลังด้วยก็เลยไปหาคุณหมออีกทีนึงเดี๋ยวสแกน MRI ข้างหลังดีกว่ามั้งว่าดูว่าเป็นยังไงก็เลยพบค่ะว่ากระดูกหลังพรุนนั้นให้เลิกฉีดนะเลิกฉีดยาคุมดีกว่าเพราะหมอพูดว่าสารสเตียรอยด์จะเข้าร่างกายมากเกินไปแล้วเดี๋ยวอีกอย่างนึงจะทำให้พรุนมากขึ้นประเด็นอีกอย่างนึงก็คือควรลดน้ำหนักละจาก80กิโลเหลือ64ค่ะก็คุณหมอบอกว่าเยอะเกินไปอยู่ก็พยายามจะให้ลดกว่านี้ค่ะอาจารย์เราอยากกลับมาคุยกับอาจารย์บ้างค่ะว่าตะกี้เรามีการคุยแล้วว่าพันธุกรรมเป็นปัจจัยหลักกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่สูบบุหรี่แล้วก็ชอบดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้กระดูกพรุนไวกว่าปกติมั้ยคะอาจารย์อันนั้นคือเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆไปนะฮะก็คือพวกที่นั่งทํางานอยู่กับโต๊ะวันละหลายๆชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเลยอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งที่สำคัญนะฮะทำให้กระดูกพรุนได้ง่ายรู้แบบนี้แล้วใครที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าลืมหาเวลาไปออกกำลังกายกันบ้างนะคะก็คือร่างกายคนเราเนี่ยกระดูกเนี่ยจะต้องมีกล้ามเนื้อเกาะอยู่
รอบๆนอกนะฮะการออกกำลังกายหรือการขยับบ่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยแล้วก็กระดูกก็จะแข็งแรงตามมาด้วยครับแล้วอาการที่อาจจะเริ่มบ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะกระดูกพรุนมีอาการอะไรบ้างคือภาวะกระดูกพรุนเนี่ยจริงๆเป็นภาวะซึ่งไม่มีอาการเลยนะครับเราจะไม่รู้ตัวเลยถ้าเราไม่ไปตรวจมันจะมีอาการอีกทีก็ต่อเมื่อมีกระดูกหักแล้วโดยเฉพาะกระดูกสันหลังนะครับถ้ามีการยุบก็จะมีอาการปวดหลังอย่างเช่นคุณรุ่งรุ่งนภาเป็นเนี่ยนะครับแล้วทีนี้การตรวจล่ะคะเราตรวจยังไงบ้างคนทั่วไปเนี่ยเราจะเช็คด้วยเครื่องที่เขาเรียกว่า DXA นะครับหรือว่าเครื่อง DEXA นี่เป็นการเป็นเครื่องที่คล้ายๆเอ็กซเรย์นะครับเราจะตรวจ2ตำแหน่งนะคือกระดูกสันหลังกับข้อสะโพกนะครับถ้ามันมีมวลกระดูกหรือปริมาณกระดูกน้อยลงเราก็จะเรียกว่าเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพรุนครับแล้วแต่ความรุนแรงนะครับแล้วอย่างในกรณีซึ่งเป็นผู้หญิงหมดประจำเดือนนี้จัดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงไปไหมคะถูกต้องครับกลุ่มที่เป็นเสี่ยงต่อโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนก็คือสตรีวัยหมดประจำเดือนนะครับหรือพวกประจำเดือนหมดก่อนวัยพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเช่นอายุ45หรือ40เนี่ยนะครับแล้วก็ประจำเดือนหมดแล้วพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วในผู้ชายล่ะคะอาจารย์จะเป็นโชคดีของผู้ชายหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาสที่ผู้ชายจะเกิดกระดูกพรุนเนี่ยจะน้อยกว่านะครับของสตรีนะครับผู้ชายจะพบประมาณ1ใน3เท่านั้นนะครับของผู้หญิงก็แนะนำให้ตรวจตั้งแต่อายุ65ขึ้นไปแล้วถึงจะให้ตรวจนะครับขอกลับมาคุยกับพี่รุ่งนภาบ้างค่ะว่าหลังจากที่ทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วตอนนี้เนี่ยรักษาดูแลตัวเองยังไงอยู่บ้างคะก็ขั้นแรกก็คือลดน้ำหนักค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะอันที่2คือไม่ยกของหนักแล้วก็อันที่3คือขอใช้ไม้เท้าเลยเพราะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยขึ้นแฟลต4ชั้นคุณหมอบอกว่าห้ามขึ้นลงเกินกว่า20ขั้นบันไดแต่ที่บ้านนี่80ขั้นตอนแรกก็จิตตกอยู่หน่อยนึงไม่เป็นไรต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นให้ได้เมื่อเป็นแล้วเขามาอยู่กับเราเราก็ต้องอยู่ให้ได้กำลังใจที่ดีคืออีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการรักษาโรคทุกโรคเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเผชิญกับโรคอยู่อย่าลืมยิ้มแล้วสู้ด้วยกำลังใจเหมือนคุณรุ่งนภานะคะแล้วในเรื่องของการรับประทานอาหารออกกำลังกายมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะมีค่ะคือการรับประทานอันที่หนึ่งก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็ไม่มีไขมันไม่มีไขมันเลยอันที่สองก็ผักผลไม้เนี่ยแล้วจะทานพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือละเพราะว่าถ้ากินเป็นข้าวขาวเนี่ยแป้งจะเยอะถ้าทานพวกนี้จะบำรุงภายในของเราแล้วออกกำลังกายมีอะไรได้ปรับบ้างไหมคะมีค่ะบางทีก็ใช้อะไรเงี้ยก็ใช้เครื่องใช้ดัมเบลที่บ้านจะมีดัมเบลสองครับอันยกค่ะแล้วตอนนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะตัวเบาลงไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนอาการปวดก็ใช่ค่ะลดลงนี่ขออนุญาตกลับมาคุยกับอาจารย์บ้างค่ะว่าในกรณีที่ผู้ป่วยทราบแล้วว่าเป็นโรคกระดูกพรุนในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็อย่างที่คุณรุ่งนภากล่าวแล้วนะครับอาหารเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่นะครับแล้วก็เน้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับอันต่อไปก็คือการออกกำลังกายต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอรวมทั้งต้องได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนะฮะนั่นคือการออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับให้โดนแดดสักวันละ10ถึง15นาทีเขาบอกว่าเพียงพอแล้วที่เราจะได้วิตามินดีที่เพียงพอนะครับทำให้ทั้งกระดูกและคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นทั้งหมดประเด็นต่อไปที่สำคัญนะครับต้องระวังการหกล้มนะครับเพราะว่าเราทราบว่าจากสถิตินะครับกระดูกที่หักหรือกระดูกหลังยุบเนี่ยมักจะเกิดจากการหกล้มในส่วนเรื่องของการรักษาโรคกระดูกพรุนค่ะอาจารย์เรื่องของบทบาทในการใช้ยามีอะไรบ้างคะคือปัจจุบันเนี่ยนะเรามียารักษาโรคกระดูกพรุนที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับเรามียาหลายตัวเลยที่รักษากระดูกพรุนได้เพราะฉะนั้นใครเป็นกระดูกพรุนแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันแพทย์สามารถรักษาโรคกระดูกพรุนได้นะครับสมัยนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ายากินเนี่ยเราก็มักจะกินแค่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละเม็ดหรือเดือนละเม็ดนะครับส่วนยาฉีดนี่ก็มีตั้งแต่ฉีดทุก3เดือนทุก6เดือนก็มีหรือฉีดทุกปีก็ได้ซึ่งยาเหล่านี้ค่อนข้างจะดีนะครับในการรักษากระดูกพรุนนั้นกระดูกพรุนรักษาได้ครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณรุ่งนภาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องภาวะโรคกระดูกพรุนค่ะขอบคุณที่แบบณปัจจุบันมีการรักษาที่ดีขึ้นนะคะค่ะคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ก็
ควรจะไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาทางแพทย์ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านจะได้แนะนำให้เราดีขึ้นนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและดีขึ้นค่ะค่ะและสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันค่ะครับโรคกระดูกพรุนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะฮะเป็นโรคภัยเงียบนะครับสิ่งที่แนะนำก็คือปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เราควรจะรู้แล้วเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจมวลกระดูกนะครับเพื่อให้ทราบว่าเราเป็นกระดูกพรุนหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากเป็นกระดูกพรุนแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจนะครับเพราะปัจจุบันมีวิธีรักษาค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่คุณลุงนภาเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะทั้ง5หมู่นะครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งอาจารย์แล้วก็คุณรุ่งนภาเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าหลายคนจะเข้าใจว่าโรคกระดูกพรุนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำกับเราไปแล้วค่ะถ้าหากเราหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีพอเพียงแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงได้ไม่ยากและที่สำคัญอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าเพราะยังมีสาระดีๆทางสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าโรคภัยในสมัยนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันเลยนะคะการป้องกันหรือรู้เท่าทันไว้ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสุขภาพของคุณอย่างเช่นบัตรเดบิตที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กดเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเขาสามารถช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ด้วยโดยที่เราแทบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้ไม่รีบเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำเมนูอาหารง่ายๆเต้าหู้นึ่งไข่ออนเซนค่ะ Easy Roomรถไฟไทยก้าวไกลสู่อนาคตการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่1ใน7เส้นทางการพัฒนาระยะที่1คือเส้นทางช่วงนครปฐมถึงหัวหินเนื่องจากหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครสามารถจัดทริปแบบไปเช้าเย็นกลับได้การสร้างรถไฟทางคู่จากเส้นทางนครปฐมถึงหัวหินจะทำให้ประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติเพิ่มทางเลือกที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าเดิมซึ่งนอกจากข้อดีในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเรายังจะได้พัฒนาระบบพื้นฐานจากจังหวัดศูนย์กลางสู่ภาคใต้ได้อีกต่อไปในอนาคตจึงทำให้โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงนครปฐมถึงหัวหินเป็นหนึ่งในโครงการที่จะสนับสนุนโครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรอบการพัฒนาโครงการโดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมถึงหัวหินมีลักษณะโครงการดังนี้เป็นโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ใหม่โดยก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม1ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟลดระยะเวลาการเดินทางประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศและลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะเราเชื่อมั่นว่ารถไฟคือคำตอบของการเดินทางที่สะดวกสบายประหยัดอีกทั้งมีความปลอดภัยและทุกๆโครงการของรถไฟก็ล้วนแต่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเราเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งสนับสนุนโดยเกี๊ยวกุ้ง CP ต้นตำรับความอร่อยเต็มปากเต็มคำ King Power เข้าใจนักเดินทางทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮเล็กซ์เอ็มควอเทียธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน
คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ของเรานั้นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจรรวมถึงมีความพร้อมตลอดจนมีการพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความมุ่งมั่นและบทสรุปที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสถาบันกันค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรงอย่างที่สองก็คือเรื่องของการเป็นสถาบันฝึกอบรมหมายถึงฝึกอบรมแพทย์ก็ดีฝึกอบรมพยาบาลก็ดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมในส่วนนี้แม้ว่าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่เราก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานของการดูแลให้ดีแล้วก็ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์ขณะเดียวกันเราก็มีความพยายามที่จะดำเนินการการด้านการค้นคว้าแล้วก็วิจัยเพื่อหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มมาประกอบด้วยเราก็พยายามที่จะผลิตผลงานซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการออกมาเพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับบุคลากรทั่วไปนั่นก็เป็นตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้ได้ลำพังเรื่องของความพึงพอใจอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องเอาเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอัตราการหายอัตราการไม่หายของโรคนี่เป็นตัวชี้วัดที่จะเทียบเคียงกันและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสถาบันชั้นนำของเอเชียซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านทั้งการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคไตรวมถึงโดดเด่นในด้านงานวิจัยเฉพาะทางและยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทยนั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ ER Easy Room กันแล้วนะคะคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำเมนูอาหารง่ายๆสไตล์ ER Easy Room กันค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันระยะเวลา24ชั่วโมงนับว่าไม่เพียงพอสำหรับเราหลายคนค่ะไหนจะทำงานไหนจะเรียนหลายท่านมีธุรกิจเสริมยิ่งหาเวลาไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรละเลยค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารเช้านั่นเองสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่มีเวลานะคะฟ้าขอแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเกี๊ยวกุ้งค่ะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเขามีมาในรูปแบบของถ้วยพร้อมรับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถนำไปใส่ไมโครเวฟค่ะแป๊บเดียวออกมาทานได้เลยทันทีเกี๊ยวกุ้งของเขาชิ้นโตเต็มคำค่ะน้ำซุปนะคะก็เป็นสูตรต้นตำรับหอมค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีเวลาฟ้าก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาเข้าครัวทำเมนูอาหารสุขภาพกับฟ้าในวันนี้ค่ะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเต้าหู้นึ่งไข่ออนเซนค่ะอย่ารอช้าไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเต้าหู้หมูสับตำลึงฟักทองข้าวโพดหวานน้ำมันงาซอสปรุงรสไข่ขาวงาขาวและงาดำคั่วพริกไทยป่นและต้นหอมซอยค่ะขั้นตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากการหมักหมูก่อนนะคะนำหมูสับที่เตรียมไว้ใส่ชามผสมค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวโพดนะคะฟักทองค่ะตำลึงนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะประมาณครึ่งช้อนนะคะไข่ขาวจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันงาค่ะจากนั้นก็คลุกทุกอย่างเท่ากันค่ะหลังจากที่เราคลุกจนทุกอย่างเข้ากันนะคะคุณผู้ชมเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะไปพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแบ่งครึ่งค่ะหลังจากนั้นก็จะนำตัวเนื้อหมูนะคะมาวางลงบนเต้าหู้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำเต้าหู้อีกส่วนหนึ่งที่เราแบ่งทิ้งไว้นะคะปิดลงบนเต้าหู้ค่ะแล้วก็นำเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้นะคะวางลงบนข้างหน้าอีกเล็กน้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะนำเต้าหู้เข้าไปนึ่งค่ะแล้วก็ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีค่ะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟค่ะเราก็ตอกไข่ออนเซนลงไปนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะแล้ว
ก็งาค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอีกว่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมหน้าตาน่าทานใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดที่พอได้ยินว่าเป็นเต้าหู้แทบจะเบือนหน้าหนีอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจค่ะไปดูกันก่อนว่าประโยชน์ของเต้าหู้มีอะไรบ้างเต้าหู้ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากถั่วเหลืองที่คนเอเชียคุ้นเคยเป็นอย่างดีคุณค่าทางโภชนาการของเต้าหู้ในส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คือโปรตีนค่ะเพราะแหล่งโปรตีนจากเต้าหู้เป็นโปรตีนที่ให้คุณค่ามากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดในปริมาณเท่ากันถึง2เท่าเลยค่ะในถั่วเหลืองซึ่งนำมาผลิตเป็นเต้าหู้ยังมีเลซิทินซึ่งมีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับความทรงจำรวมทั้งมีผลในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีต่อผู้หญิงวัยทองคือช่วยชะลอภาวะหมดไปประจำเดือนและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมจึงแทบจะพูดได้ว่าเต้าหู้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะในผู้ใหญ่วัย40ปีขึ้นไปเพราะเต้าหู้จะช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้นและยังป้องกันมะเร็งตัวร้ายได้ชะงัดเลยล่ะค่ะอย่างไรก็ดีมีข้อควรระมัดระวังในการรับประทานเต้าหู้นะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเต้าหู้เมื่อนำไปทอดจะดูดซึมน้ำมันสูงถึง 15% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบรับประทานเมนูเต้าหู้ทอดก็ต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีสาระทางสุขภาพดีๆรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอาการนิ้วล็อกถ้าหากว่าเราทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะเกิดภาวะนิ้วล็อกแบบถาวรก็ได้นะคะวันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปฟังวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ ER Easy Room ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานการสัญจรบริเวณทางเท้าที่เอื้อต่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของผู้ใช้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะเด็กคนพิการและผู้สูงอายุพร้อมสนับสนุนให้มีช่องทางการเดินรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์การจัดระเบียบทางเท้ามีให้มีสิ่งกีดขวางช่องทางการจัดทำทางข้ามสำหรับคนเดินถนนอาทิทางม้าลายการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟอัจฉริยะตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินเท้าแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกส์เอ็มควอเทียร์ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราลดเสี่ยงเพิ่มสู่เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ ER Easy Room กันแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟ้าจะนำเอาเรื่องราวดีๆที่เป็นมิติใหม่ทางการแพทย์หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะถ้าหากพูดถึงอาการนิ้วล็อกฟ้ามั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะหลายคนเชื่อว่าเกิดจากการที่เราใช้งานข้อนิ้วมากเกินไปเกิดภาวะเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็บริเวณข้อนิ้วค่ะถ้าหากทิ้งไว้ไม่ทำอะไรบางทีก็อาจจะหายไปได้เองแต่อันที่จริงแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะถ้าหากว่าเราทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะเกิดภาวะนิ้วล็อกแบบถาวรก็ได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าววันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปฟังวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะหลายคนมักไม่รู้ตัวนะคะว่าการที่เราเกิดอาการนิ้วล็อกมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะบางทีก็เป็นแบบไม่รู้ตัววันนี้เรามาฟังสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขภาวะนี้จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะครับอาการนิ้วล็อกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการที่เราเคลื่อนไหวนิ้วได้ปกติเนี่ยเส้นเอ็นมีส่วนสำคัญเส้นเอ็นก็เปรียบเหมือนเชือกที่ทำหน้าที่ดึงให้นิ้วงอลงมาแล้วก็เหยียดออกไปนอกจากจะมีเส้นเอ็นแล้วเนี่ยเรายังมีปลอกเส้นเอ็นเพื่อให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเป็นปกติอาการนิ้วล็อกเนี่ยเกิดจากปลอกเส้นเอ็นอันนี้แหละครับที่มีการอักเสบแล้วก็ตีบแคบลงทำให้เส้นเอ็นเนี่ยเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติแล้วช่วงอายุมีผลต่ออาการนี้ไหมคะคุณหมออายุที่พบบ่อยก็ต้องเป็นอายุเยอะนิดนึงเพราะว่าเราใช้สะสมกันมานานแล้วก็เป็นความเสื่อมของเส้นเอ็นนะครับเพศก็น่าแปลกนะครับที่สุภาพสตรีเป็นบ่อยกว่าโรคประจำตัวก็จะเจอในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้ก็จะเจอบ่อยงั้นท่านที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องระมัดระวังป้องกันโรคนิ้วล็อกให้ดีแล้วการใช้สมาร์ทโฟนบ่อยๆสามารถทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้ไหมคะคุณหมอหลายคนที่พูดถึงการใช้สมาร์ทโฟนเยอะๆที่ปัจจุบันเราใช้กันเยอะเนี่ยเกี่ยวกับนิ้วล็อกหรือเปล่าก็พบว่าถ้าเราใช้แล้วเราไม่ได้กดแรงหรือกำแน่นๆจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กับการใช้นิ้วล็อกนะครับเพราะการใช้การเกิดนิ้วล็อกเนี่ยต้องกำแน่นๆแล้วต่อเนื่องทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆถึงจะเกิดทราบมาว่าอาการนิ้วล็อกก็มีอยู่ด้วยกันหลายระยะใช่ไหมคะแล้วแต่ละระยะแตกต่างกันไหมคะคุณหมออาการนิ้วล็อกเนี่ยมีอยู่4ระยะด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้แต่ละคนที่มาหาแพทย์เนี่ยอาจจะมาด้วยอาการไม่เหมือนกันแต่เป็นโรคเดียวกันเพียงแต่คนละระยะเช่นระยะที่1คนไข้อาจจะมาหาด้วยมีการเจ็บบริเวณฝ่ามือแต่ยังเคลื่อนไหวนิ้วได้เป็นปกติระยะที่2ปลอกเส้นเอ็นจะตีบแคบลงการเคลื่อนไหวจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลางอจะมีการสะดุดแต่ยังงอได้เหยียดได้ยังใช้งานปกติได้อยู่ระยะที่3ระยะนี้คือกำได้ปกติแต่เหยียดจะค้างอยู่ในท่านี้เราต้องใช้มืออีกข้างนึงดึงถึงจะเหยียดนิ้วออกได้ระยะที่4จะแน่นมากจนกระทั่งเอ็นไม่สามารถผ่านจุดคลอดได้เพราะฉะนั้นเวลากำมือเนี่ยนิ้วนี้จะกำไม่ลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะที่4จะเห็นได้ว่าแต่ละระยะอาการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรคนิ้วล็อกเนี่ยมาได้หลายอาการตั้งแต่เจ็บฝ่ามือตั้งแต่นิ้วสะดุดขึ้นลงหรือกำแล้วเหยียดไม่ออกหรือกำไม่ลงก็เป็นนิ้วล็อกได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมรู้แบบนี้แล้วต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วล่ะค่ะแล้วแบบนี้คุณหมอมีการรักษาอย่างไรบ้างคะการรักษาเบื้องต้นของนิ้วล็อกเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะครับที่หมอเจอมาก็คือหลายคนพยายามไปกำลูกบอลหรือบางคนไปกำลูกเหล็กปรากฏว่าอาการกลับเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่านิ้วล็อกเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เกินกำลังของเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นอันแรกที่ต้องทำเลยคือต้องพักการใช้งานนะครับอันที่สองอาจจะช่วยเขาโดยใช้
ความร้อนที่แนะนำก็คือเอามือไปแช่ในน้ำอุ่นนะครับแล้วมีการเคลื่อนไหวบริหารมือในน้ำอุ่นแต่ไม่กำแน่นนะครับถ้ากำแน่นจะเป็นการใช้งานเส้นเอ็นมากขึ้นไปอีกหลายคนมีความเชื่อว่าอาการนิ้วล็อกรักษาได้ง่ายเลยมักไม่ค่อยสนใจถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะสามารถกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ไหมคะคุณหมอนิ้วล็อกเนี่ยข้อดีของเขาคือเป็นโรคที่รักษาได้รักษาหายขาดแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆข้อที่ค้างอยู่งอไม่ลงเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้มีข้อยึดและทำให้ข้อยึดติดถาวรถึงแม้จะรับการรักษาแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะปล่อยนิ้วล็อกโดยเฉพาะในระยะหลังๆทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไปแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดอาการนิ้วล็อกเราควรมีการปฏิบัติตัวอย่างไรคะคุณหมอการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยเหมือนกับความเสื่อมของร่างกายส่วนหนึ่งเหมือนผมงอกเหมือนข้อเสื่อมแต่อันนี้เป็นการเสื่อมของเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้งานหนักของเส้นเอ็นมากเกินไปโดยเฉพาะท่าที่กำมือแน่นๆที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่บิดผ้านะครับบางคนต้องการบิดผ้าให้มันแห้งมากๆเราต้องกำแน่นๆนะครับอันนี้ไม่ควรทำหรือบางคนต้องใช้กำเวลามีใช้งานข้อมือเนี่ยพยายามจะกำให้มันแน่นๆอันนั้นก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าจะใช้เส้นเอ็นมากเกินไปโอ้โหวันนี้ได้ความรู้จากคุณหมอไปเพียบเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะเพราะโรคนิ้วล็อกเป็นโรคที่เราพบบ่อยแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยได้เยอะแต่เป็นโรคที่ป้องกันได้และดีกว่านั้นก็คือเป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็หายขาดก็ต้องระวังให้ดีอย่าให้เป็นแต่ถ้าเป็นแล้วก็รีบรักษาแต่เนิ่นๆหายขาดได้ครับอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าหากทิ้งไว้ไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องอาจจะลุกลามกลายเป็นอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพก็ได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นถ้าหากเกิดอาการผิดปกติของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอย่านิ่งนอนใจค่ะควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาและก็แก้ไขที่ทันท่วงทีนะคะและในวันนี้ก็หมดเวลาของฟ้าลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของทางรายการเข้าไปกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวสาระทางสุขภาพดีๆกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางททบ5อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของรายการ ER Easy Room ได้ในเว็บไซต์ www.rainbowmedia.co.thขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power เข้าใจนักเดินทางวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์